ไปต่อกันที่อีกหนึ่งเรื่องนะครับเรื่องของคำวิจัยของศาลที่ออกมากรณีของมาตรา61ครับมีคนไปร้องก่อนหน้านี้ว่ามาตรา61ตรงนี้โดยเฉพาะคำที่บอกว่าหยาบคายรุนแรงก้าวร้าวไม่เคยมีมาก่อนแล้วแบบนี้มันจะไปขัดกับตัวของรัฐธรรมนูญชั่วคราวที่ใช้อยู่ในปัจจุบันหรือไม่นะครับซึ่งศาลมีคำวิจัยออกมาว่าไม่ขัดวันนี้มีความเห็นออกมาจากรองโฆษกของพรรคประชาธิปัตย์ครับคุณราเมศรัตนโชเวงนะครับก็บอกว่าขณะนี้มีกระแสโจมตีครับการทำงานของศาลรัฐธรรมนูญที่วิจัยเอื้อประโยชน์ต่อการทำประชามติโดยคุณราเมศบอกว่าทุกฝ่ายควรจะยอมรับคำวินิจฉัยเพราะว่าคำวินิจฉัยนี้มีผลผูกพันกับทุกองค์กรโดยส่วนตัวครับบอกว่าคำวิจัยนี้ไม่เป็นอุปสรรคต่อการแสดงความเห็นต่อร่างรัฐธรรมนูญเพราะว่าหลักการสำคัญต้องไม่บิดเบือนข้อเท็จจริงฉะนั้นครับการที่มีคนออกมาบอกว่ารับหรือไม่รับโดยมีเหตุผลประกอบชัดเจนทางคณะกรรมการการเลือกตั้งต้องให้ความเป็นธรรมในการแสดงความคิดเห็นพร้อมกับสนับสนุนการเคลื่อนไหวของคุณสุเทพเทือกสุบรรณซึ่งเป็นประธานมูลนิธิมวลมหาประชาชนเพื่อการปฏิรูปประเทศไทยคุณสุเทพออกมาจัดรายการผ่าน Facebook Live ครับจัดทุกวันเลยแล้วแนวทางของคุณสุเทพค่อนข้างชัดเจนก็คือการรับร่างฉบับนี้ซึ่งคุณราเมศก็บอกว่าอันนี้เห็นด้วยเพราะว่าสะท้อนให้เห็นถึงเสรีภาพและการมีส่วนร่วมอย่างจริงจังนะครับนอกจากนี้นะคะทางคุณราเมศก็ยังขอให้กกต.ค่ะช่วยขยายระยะเวลาการลงทะเบียนสิทธินอกเขตการเลือกตั้งผ่านทางช่องทางอินเทอร์เน็ตออกไปก่อนแล้วก็อยากจะให้เร่งประชาสัมพันธ์เนื้อหาของร่างรัฐธรรมนูญด้วยเพราะว่าขณะนี้ไม่มีกระแสเลยดูแล้วกกต.เนี่ยยังคงอ่อนเรื่องการประชาสัมพันธ์เป็นอย่างมากค่ะโดยความคิดของผมนะครับผมคิดว่าอ่อนประชาสัมพันธ์ในเรื่องเนื้อหามากเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยประชาชนคงจะมีความกระตือรือร้นในการมีส่วนร่วมกับการทำประชามติในครั้งนี้เนี่ยคงน้อยมากแต่ว่า อีกประเด็นหนึ่งเนี่ยก็คือประเด็นเรื่องการรณรงค์ในเรื่องของให้ทราบว่าวันลงประชามติวันที่7สิงหา59เนี่ยอันนี้ก็น้อยเหมือนกันนะครับซึ่งประชาชนในต่างจังหวัดเนี่ยแทบจะไม่มีใครทราบนะครับว่าวันที่7เนี่ยจะมีการเข้าคูหาเพื่อลงประชามติกับการลงทะเบียนนะฮะของคนที่ต้องการใช้สิทธิ์นอกเขตพื้นที่ที่ตนมีชื่ออยู่เขาปิดไปเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมา30มิถุนายนแต่ปรากฏว่ากระแสออกมาค่อนข้างน้อยมากประเด็นหนึ่งอาจจะตีความได้ว่าคนส่วนใหญ่รอไปทำประชามติ7สิงหาคมเลยจะกลับบ้านอยู่ต่างจังหวัดก็จะกลับหรือ2อ่อนประชาสัมพันธ์จริงๆคนไม่รู้จริงๆนั่นเดี๋ยววันตรงนั้นต้องไปรอดูนะคะในวันที่7ว่าผลจะออกมาเป็นยังไงแล้วตัวเลขคนที่ออกไปใช้สิทธิ์เนี่ยจะเป็นไปตามที่ทางกกต.ตั้งเป้าเอาไว้หรือเปล่าค่ะ